ไม่ได้อยากแต่งงานดีเจพีเคเปิดใจในไทยรัฐท็อกแค่ทีเซอร์ก็แซบแล้วบอกครั้งก่อนที่แต่งงานเพราะโดนคนรอบข้างกดดันส่วนรักกับนิเรียนนั้นถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ทุกคนซุดปากยังคงเป็นที่จับตามองและมีหลักฐานหลุดออกมาเรื่อยๆสำหรับเรื่องราวความรักของดีเจพีเคที่แม้จะจบฐานะสามีภรรยากับโยเกิร์ตณัฐชาไปแต่กลับมีเรื่องเงินเงินทองทองตามมาหลังจากที่มิเรียนสุเดชาแฟนใหม่ของพีเคพบว่าบัญชีบริษัทที่โยเกิร์ตเคยถือไว้นั้นมีความผิดปกติภายใน2ปีใช้เงินไปตั้ง10ล้านบาทล่าสุดดีเจพีเคปิยวัฒน์ได้ไปออกรายการไทยรัฐทอล์คโดยในทีเซอร์ของรายการก่อนที่จะปล่อยคลิปเต็มในวันที่8สิงหาคมเวลา 19:30 นั้นเมื่อถามว่าพีเคกลัวการแต่งงานใหม่พีเคตอบว่ากลัวตนบอกเสมอว่าไม่อยากแต่งงานณวันนี้ยังไม่เปลี่ยนไปครั้งที่แล้วที่แต่งงานเพราะโดนคนรอบข้างบอกว่าเราต้องแต่งงานนอกจากนี้พีเคยังบอกว่าถ้าจะบอกว่าตอนนี้พีเคไม่มีเงินคงไม่มีใครเชื่อแต่ตอนนี้ส่วนตัวคือไม่มีส่วนกับมิเรียนนั้นถ้าไม่มีเขาในวันนั้นคงไม่มีเราในวันนี้เขาคือความอบอุ่นถ้าให้คะแนนความรักเต็ม10ผมให้12ออกตัวมาขนาดนี้รับรองว่าบทสัมภาษณ์นี้ทะลุจุดเดือดแน่ฮ่าฮ่า